ว้าวจงบอกสเปคเกินเฟนของคุณมาครับว้าวกวนครับฮะเจ้าคนกวนกวนเพราะเป็นคนนิ่งๆก็เลยชอบหาคนกวนกวนมากวนจิตใจสเปคเกินเฟนของคุณเป็นไงครับตอนแรกก็มีเยอะสเปคอะตอนนี้ขอเป็นคนตอนนี้ขอเป็นคนสัตว์สิ่งของได้ไหมไม่ได้กอดอะไรกอดโต๊ะอย่างเงี้ยขี้เล่นครับยังไม่ได้ถามเลยยังไม่เกินเฟนของคุณเป็นไงก็ชอบเป็นชอบคนที่ขี้เล่นครับชอบคนที่แบบเหมือนเป็นตัวเองแล้วก็อยู่กับเราแล้วแบบสนุกสนานไปด้วยกันตึกโอ้โหจ่อซะสว่างสเปคเกินเฟนของคุณเป็นไงครับสเปคเกินเฟนของเกินเฟนเกินเฟนของผมนะครับก็เป็นคนที่น่ารักครับผมอยู่แล้วเรารู้สึกว่าสบายใจเรายิ้มด้วยได้ครับผมเป็นคนง่ายสบายสบายครับเช่นชื่ออะไรครับไม่มีเลยอันนี้ไม่มีเลยถ้าเราในนี้ไม่มีเลยถ้าข้างนอกถ้าข้างนอกก็ยังไม่มีเหมือนกันอันนี้ส่วนสนิทไม่สนิทนะดูเปียกเชียงอันนี้แช่อันนี้สดแช่อันนี้จริงๆชอบคนที่พูดรู้เรื่องครับแบบถ้าพูดกับเรารู้เรื่องเนี่ยก็แสดงว่าก็ได้ใจไปละประมาณ 90% ครับชอบคนตรงข้ามกับตัวเองเหรอใช่ครับเพราะเราพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราพูดไม่รู้เรื่องครับสเปคเกินเฟนของคุณเป็นยังไงครับเป็นคนที่ล้างจานหน้าทำความสะอาดบ้านได้คืองานบ้านทุกอย่างครับที่ผมขี้เกียจทำอันนี้หาเกินเฟนหรือแม่บ้านแม่บ้านเฮ้ยไม่เกินเฟนนั่นแหละครับแล้วก็เป็นคนที่กินได้ทุกอย่างครับผมใช่ครับแล้วก็ชอบอะไรแปลกสเปคเกินเฟนของคุณเป็นยังไงครับฮะสเปคเกินเฟนของคุณเป็นยังไงครับจะคิดไม่รู้ครับเฮ้ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับเร็วTikTok TikTok เกินเฟนเป็น best friend ครับให้รอกันบ้านครับใครให้รอกันบ้านเป็นเกินเฟนได้เลยเหรอเป็นเกินเฟนเป็นเพื่อนที่เป็นแบบใช่นั่นแหละฮะโอเคฮิโร่ครับครับสเปคเกินเฟนของคุณเป็นยังไงครับสเปคเกินเฟนเป็นไงเป็นคนที่พร้อมสนับสนุนเราในทุกเรื่องครับผมถ้าผมแฟนก็เอ้ยไม่ใช่สเปคเกินเฟนก็ต้องด้วยกันครับผมเช่นชื่อว่าอะไรครับเช่นชื่อว่าฟูมครับเหมือนกันเอาไว้นะตอบแบบไม่ทางการพี่ตอบแบบแฟนแฟนเนี่ยแฟนผมชื่อฟูมครับเล่นของแก้มเล่นของแก้มอยากเล่นเลยดีกว่าน้องก้าวสี่ครับครับสเปคเกินเฟนของคุณเป็นยังไงครับก็น่ารักครับตัวเล็กๆครับนิสัยดีครับตัวเล็กเท่านั้นเหรอตัวเล็กเท่านั้นเหรอตัวเล็กกว่าเราครับดีนานครับสเปคเกินเฟนของคุณเป็นยังไงครับได้หมดครับได้หมดครับได้หมดไม่ได้สเปคของผมเหรอครับก็คนที่เข้าใจครับแล้วก็คนที่น่ารักเหมือนทุกคนครับอย่างเช่นเวลาผมคิดถึงสเปคหน้าผมนึกถึงแฟนคลับเลยครับแล้วก็นึกถึงซันฟลาวเวอร์ทุกคนครับสเปคเกินเฟนของปันเป็นยังไงครับเฟนเหรอครับสเปคเกินเฟนของปันเป็นยังไงคิดนานแล้วเป็นคนน่ารักครับแล้วก็แบบไหนถึงเรียกว่าน่ารักผมสดใสครับผมแก่กว่าได้ไหมได้ครับผมเราต้องดูกันชื่อแล้วมีเวลาให้กันเข้าใจกันสเปคเกินเฟนของเต้เป็นยังไงครับโอ้โหสเปคเกินเฟนเป็นคนน่ารักครับโอ้โหครับเป็นคนที่เป็นความสบายใจให้เราได้ครับ Yes โฟกัสสเปคเกินเฟนของโฟกัสเป็นยังไงเร็วสเปคถ้าหาสเปคเกินเฟนเหรอฮะเร็วนี่มันจะเอาความจริงมาพูดไม่ได้คังไคเกาหลีว่าเขาเป็นคนบ้าเกาหลีมากครับสเปคก็จะออกแนวทางเกาหลีครับก็คือขอแค่เป็นสัญชาติเกาหลีคนไทยไม่ได้เหรอคนไทยต้องเป็นคนไทยที่เกาหลีคุณแบบนิสัยเป็นยังไงเอออันนี้อยู่ในภาษามาเลยเอาเหรอบ้าพี่รุ่นเหรอนิสัยเกาหลี
ไม่รู้สิถ้านิสัยล่ะไม่รู้นิสัยมองหน้าก่อนอ๋อมองหน้าแล้ว